ทำความรู้จักกับหนึ่งในในโยบายแจกเงินที่ได้รับคําชื่นชมมากที่สุดในโลกนั่นก็คือนโยบายโบ s ซาเฟมิเลีของประธานาธิบดีรูอิสอินาซิยูลูราดาซิวาแห่งบราซิลนโยบายที่ต้องต่อสู้กับคําสบประมาทว่าเป็นเพียงอีกหนึ่งนโยบายประชานิยมแต่หลังจากผ่านการเวลาผ่านการได้รับประโยชน์ของคนรุ่นสู่รุ่นวันนี้ตัวเลขและสถิติต่างๆได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า มันมีส่วนช่วยพลิกชีวิตคนยากจนจำนวนมากช่วยสร้างอนาคตให้กับคนรุ่นใหม่และนำบราซิลออกจากกลุ่มประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกประธานาธิบดีรูรล่ดาซิวานำนโยบายโบซาเฟมิเลียมาใช้ครั้งแรกในปี2003โดยการรวมเอานโยบายรัฐสวัสดิการของรัฐบาลก่อนหน้าเขามามิกแอนแมทรวมกันเป็นโครงการเดียวเพื่อลดการใช้งบประมาณลดความซ้ำซ้อนในระบบราชการ และลดความยุ่งยากในการเดินเรื่องของประชาชนเงินช่วยเหลือจากนโยบายโบซ่าเฟมิเลีจะถูกมอบให้กับครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวไม่เกินเดือนละ218เรอัลบราซิลหรือราว1,328บาทเช่นถ้าครอบครัวหนึ่งพ่อแม่หาเงินรวมกันได้8,600บาทแต่ทั้งครอบครัวมีสมาชิก7คนเมื่อเฉลี่ยรายได้ต่อหัวแล้วแต่ละคนก็จะมีรายได้ไม่ถึง1,300บาท ซึ่งก็จะเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ในส่วนของผู้รับโอนเงินของแต่ละครอบครัวรัฐบาลจะให้สิทธิ์มารดาหรือหัวหน้าครอบครัวที่เป็นผู้หญิงก่อนด้วยความเชื่อของคนลาตินอเบริกันที่ว่าผู้หญิงน่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ดีกว่าผู้ชายโดยเงินช่วยเหลือนี้จะจ่ายผ่านบัตรที่เรียกว่าซิติเซนการ์ดที่แต่ละครอบครัวจะได้รับทางไปรษณีย์บัตรนี้ใช้งานเหมือนกับบัตรเดบิต ออกโดยธนาคารเซซ่าอิ o โคโนิคอลเฟเดรัลของรัฐบาลและอีกเงื่อนไขสำคัญในการได้รับเงินกำหนดไว้ว่าลูกหลานในครอบครัวนั้นจะต้องได้รับวัคซีนที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องและจะต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาตั้งแต่อายุ5ขวบจนถึงอายุ17ปีและหากระบบพบว่าครอบครัวใดไม่นำลูกไปฉีดวัคซีนหรือเข้าเรียนติดต่อกัน5ครั้งครอบครัวนั้น จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้ไปอย่างถาวรระบบควบคุมและตรวจสอบของโครงการนี้ก็มีความน่าสนใจเช่นกันเพราะมันใช้ดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตผ่านคลื่นวิทยุในการเข้าถึงข้อมูลในเขตพื้นที่ห่างไกลต่างๆที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือกระแสไฟฟ้าทําให้สามารถเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ในทุกพื้นที่และลดการทุจริตคอร์รัปชันจากการใช้ดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป้าหมายระยะสั้นของนโยบายนี้คือช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆที่เกิดจากความยากจนขณะที่เป้าหมายระยะยาวคือการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์และถลายวงจรของความยากจนในแต่ละครอบครัวผลการวิจัยจาก u n ระบุว่านโยบายโบลซาเฟมิเลีมีส่วนทําให้ความเหลื่อมล้ำในบราซิลลดลงไปถึง20%เมื่อเทียบกับปี2001ที่บราซิลติดอันดับประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลก นอกจากนั้น World Bank ก็มีรายงานว่าการใช้แรงงานเด็กลดลงไปอย่างมากในหมู่เด็กที่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายนี้ถึงแม้จะได้รับคำชื่นชมจากนานาชาติแต่ในตอนแรกนโยบายนี้ก็ไม่ไวโดนวิจารณ์ด้วยคำสบประมาทที่คลาสสิกที่สุดนั่นก็คือคนไม่มีความรู้จะสามารถใช้เงินอย่างชาญฉลาดได้อย่างไรถ้าไม่เอาไปลงขวดเหล้าก็คงเอาไปเล่นการพน,นัน และการจ่ายเงินแบบนี้ก็อาจทำให้ประชาชนขี้เกียจมากขึ้นหรือหางานทำน้อยลงซึ่ง World Bank พบว่าความจริงผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาเช่นนั้นเลยผู้ได้รับผลประโยชน์หลายคนทำงานหนักขึ้นด้วยซ้าเพราะเมื่อพวกเขาเป็นห่วงคนข้างหลังน้อยลงพวกเขาก็จะรับความเสี่ยงจากการทำงานได้มากขึ้นและเงินช่วยเหลือส่วนใหญ่ก็ถูกเอาไปใช้กับอาหารอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าและรองเท้าไม่ใช่อย่างที่คนอื่นจินตนาการ ผลสำรวจเมื่อปี2023พบว่า64%ของเด็กหรือวัยรุ่นที่เคยได้รับเงินช่วยเหลือในปี2005ปัจจุบันพวกเขาหลุดออกจากโครงการไปแล้วตั้งแต่ปี2019หรือก็คือกว่าครึ่งของเด็กยากจนในวันนั้นตอนนี้พวกเขามีไรายได้มากพอจนครอบครัวของพวกเขาไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของโครงการนี้อีกต่อไปแล้วปัจจุบันหลังจากลูและดาวซิวา ชนะการเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อต้นปี2023โครงการโบซาฟมิเลียได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์อีกหลายส่วนเช่นเพิ่มเงินสงเคราะหบบุตรเงินช่วยเหลือสำหรับคนท้องและเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียว